กันที่ศึกเจ้ามวยไทยมาเลยนะครับศึกเจ้ามวยไทยนี่ก็มีชิงแชมป์ด้วยใช่ไหมครับมีชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูด้วยนะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันที่คู่แรกนะครับเพชรมณีพอหลักบุญกับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจ.อุดรเพชรมณีพอหลักบุญกับเอ็กซ์ต้าชิงที่3ชิงที่3เพชรมณีอันนี้อันตราย2อันตรายแต่ว่าเพชรมณีตอนรอบแรกอ่ะฟอร์มดีมากเลยนะ3ไฟไม่แพ้ใครเลยครับแต่ว่าพอตัดเชือกแล้วแพ้เนี่ยผมว่าหมดไฟไปเยอะนะพอหมดไฟไปเยอะแล้วพูดถึงการเก็บตัวอันเนี้ยเอ็กซ์ต้าก็อยู่กับอาจารย์สุรัตน์ดีกว่าแต่ว่าต้องระวังศอกเอ็กซ์ต้ามันมีแต่เข่าแข็งแรงอย่างเดียวชอบเอ็กต้าแต่ว่าต้องลุ้นไปๆนะลุ้นท้ายๆลุ้นปลายๆนะครับอีกอย่างผมรู้สึกส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่ามวยพี่หมาน้อยอุดรเนี่ยถูกโฉลกกับอ้อมน้อยนะหลายๆคนเนี่ยแทบมาทีไรเนี่ยประสบความสำเร็จเกือบทุกครั้งเลยนะสำหรับมวยพี่หมาน้อยก็เขาเรียกอะไรอ่ะทำบุญเขาเรียกอะไรนะเครื่องเส้นไหว้อ่ะเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งที่ศาลพระภูมิบ่อยๆเจ้าที่ก็ชอบเจ้าที่ก็รักเจ้าที่ก็รักก็ประมาณนี้คู่แรกเอ็กต้าแต่ว่ารุ่นท้ายๆนะต้นๆอาจจะโดนศอกได้เพราะไอ้แสงมณีศอกมันอันตรายแต่ว่าก็หลังจากที่มันตัดเชือกแล้วแพ้เนี่ยผมว่ามันไม่แรงอ่ะยังไงมันไม่ร้อนแรงเหมือนตอนรอบแรกๆตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันถึงจริงเลยนะใช่ป่ะแล้วมันไปแพ้เนี่ยแพ้ไอ้เฮอร์คิวลิสแพ้ไอ้ตงชัยนี่แหละใช่ป่ะแพ้ไอ้ตงชัยใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่เพชรมณีแพ้เฮอร์คิวลิสไม่ใช่ป่ะจ๊ะใช่ไหมแล้วก็คู่ชิงเฮอร์คิวลิสนะครับวอจักรวุฒิกับเพชรธงชัยเคยต่อยกันมาแล้วเมื่อตอนต้นปี64มกราวันนั้นที่พีทีวีระบบปิดเหมือนกันทุกอย่างใกล้เคียงหมดเลยคู่นี้คู่ขี้สูสีรูปร่างโครงสร้างอาวุธมวยคล้ายคลึงรูปร่างใกล้เคียงใช่ป่ะก็อย่างที่บอกอะเฮอร์คิวลิสน้ำหนักอาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าต้องทำให้ได้อย่างที่เขาบอกไว้น้ำหนักอาจจะใหญ่กว่าพี่ต้องใช้น้ำหนักบ่อยนะพี่โน้ตครับเหมือนพี่โน้ตอ่ะพี่โน้ต85ผม75ให้ดูดีไว้ก่อนให้ตัวเองดูดีไว้ก่อนคุณดีให้ดูดีไว้ก่อนเนี่ยน้ำหนักบ่อยแต่ถึงทีนี้พอมันจังหวะไปอดข้าวอดน้ำนี่แหละ2วันสุดท้ายเนี่ยครับคุมน้ำหนักไงกินไอ้นั่นไม่ได้กินเยอะไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยไอ้พิริศที่บอกอย่างนี้เพราะว่ามวยมันต่อยเร็วมันไม่ได้ต่อย6โมงเย็นช่าง6โมงเช้าได้ต่อย6โมงเย็นอย่างที่ผมเคยเล่าพี่โน้ตอ่ะอันนี้ช่างตี5เที่ยงต่อยแล้วครับเที่ยงต่อยเนี่ยช่างตี5ครึ่งครับเที่ยงต่อยมีเวลากี่ชั่วโมงอ่ะพี่กินข้าวแล้วมันย่อยมั้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังวางแผนดีๆกินข้าวแล้วจะพักคือทําได้ทําได้แล้วอ่ะถามอย่างแรกเลยคําถามมันจะมีหลายคําถาม1จะทําได้มั้ยครับ2ทําได้แล้วจะฟื้นทันหรือเปล่าครับนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นของทางด้านเจ้าเฮอร์คิวลิสนะก็อย่างที่บอกอ่ะแล้วถ้าแต่ถ้าอย่างนี้พี่แจ๊สอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทําได้ฟื้นทันกลายเป็นได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวเองที่ตรงใต้ล่างน้ำหนักปล่อยเยอะกว่ารูปร่างปล่อยมาอะไรเงี้ยนะคู่นี้คู่ขี้เพราะต่อยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเบียดมากเบียดมากเลยคราวที่แล้วเนี่ยเบียดมากออกใครก็ได้ออกได้3หน้าเลยครับคู่เนี้ยคู่ชิงเนี่ยคู่เนี้ยออกได้3หน้าเลยนะคู่ชิงออกได้3หน้าเลยผมบอกให้เที่ยวนี้ก็น่าจะเหมือนกันพลิกไปพลิกมามีสิทธิ์พลิกไปพลิกมาก็อย่างที่บอกไปอ่ะเนี่ยอย่างเฮอร์คิวลิสกับเพชรธงชัยเนี่ยพอชั่งน้ำหนักเสร็จทานอาหารเสร็จอะไรเสร็จครับให้ยาบำรุงพักผ่อนแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาซ้อมคิวนะพี่คิวนัดชิงอ่ะก็จะปล่อยตัวอะไรยังไงแสงสีเสียงประมาณไหนอะไรยังไงก็ต้องซ้อมคิวด้วยนะถ้าไม่เด็กไม่ได้พักผ่อนนะนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยนะเคยมีหลายๆคนที่เป็นตัวเต็งพอถึงนัดชิงแพ้นัดชิงเพราะว่าไม่มีเวลาพักเลยช่างน้ำหนักเสร็จกลับไปโรงแรมแป๊บเดียวเขาโทรตามแล้วมาซ้อมคิวนะคิวปล่อยตัวเพราะว่าพิธีปิดเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรมีการแสดงนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวต้องรอดูตรงเนี้ยต้องรอดูตรงนี้สำคัญนะแต่คู่นี้คู่ขี้ผมบอกให้เลยไปรอดูแล้วก็ต้องดูน้ำหนักของเฮอร์คิวลิสด้วยตอนเช้าไปยังไงอะไรยังไงใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากแต่ว่ากระดูกมวยเนี่ยถ้ากระดูกมวยเฮอร์คิวลิสดีกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วไอ้เพชรธงชัยก็อย่างที่บอกอะเพิ่งมาต่อยกรุงเทพเนี่ยไม่ถึง10ครั้งมันเป็นม้ามืดตัวประกอบไม้ประดับใช่ป่ะในรอบเนี้ยมันเขี่ยยอดไอคิวตกรอบอ่ะตัวเต็งนะใช่พูดถึงโง่เฮงแล้วกันถ้าไม่อยากฟันธงคือมวยรอบอีซูซูเนี่ยมันไม่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ถ้ายังไงคือถ้าไปเชื่อในเรื่องดวงอ่ะครับคือตัวประกอบไม้ประดับเนี่ยจะได้แชมป์มากก็หลายต่อหลายรอบแล้วใช่ป่ะมืดแต่ว่าไอ้เพชรธงชัยก็ไม่ได้กินเออคิวลิสง่ายๆคู่ขี้ถ้าถามว่าผมชอบใครอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาผมชอบคือคิวลิสชอบเออคิวลิสโดยองค์ประกอบอื่นๆอะไรหลายอย่างชอบเลยคิวลิสก็จากเมื่อวานไปเห็นเนื้อตัวรูปร่างเนี่ย
แห้งนะพี่มันแห้งพอสมควรแต่ว่าคือยังไม่ได้คุมครับเนี่ยวันนี้เริ่มคุมพออดข้าวอดน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันกินได้บ้างอ่ะคือทำน้ำหนักนิดนึงแล้วกินได้นิดนึงจากพี่เคยกินข้าวเป็นจานเป็นจานเนี่ยนี่โอ้กินแต่ไส้กรอกเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แหละอาจจะกินแค่สลัดกินปลาเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเนื้อก็ประมาณนี้แหละแต่ทีนี้ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตัดแน่ก็ลองใครไม่เชื่อลองอดข้าวดูดิว่าเป็นยังไงใช่ป่ะก็ประมาณเนี้ยคู่นี้อดมาประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ไหวไปละประดับเทพไปครับประดับเทพประจันบานประดับเทพตากบางคาข้าวนะครับเจอกับธีรเดชช5พยัคฆ์ประดับเทพก็ดีเหลือเกินนะใช่ช่วงหลังโอ้โหสุดจริงๆครับผมชอบนะฝีมือยิงมวยแน่นรู้จักออกอาวุธอายุเยอะแล้วนะครับมาดังในช่วงนี้ไอเจนนรงค์อะรุ่นพี่ก็ดูดีแต่ธีรเดชก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคือถ้าหน้าเสือเนี่ยธีรเดชดีกว่าพรุ่งนี้140ใช่ป่ะแล้วไอประตักเทพเขาก็ไปขึ้นป้ายไปแล้วนี่วันที่11มีนาใช่ป่ะที่รายการรายการใหญ่ที่สงขลารายการใหญ่ที่สงขลาก็นี่ก็เป็นอีกคู่นึงเรียกว่า3คู่ใหญ่ๆของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้เสียหมดเลยนะครับได้เสียหมดเลยก็เด็กหนุ่มก็อยู่กับธีรเดชสดห้าวใช่ป่ะสดห้าวไอ้ธีรเดชข้อเสียมันอย่างเดียวคือใจมันไม่เต็มแต่ประดักเทพก็คือหมายถึงว่าไอ้ประดักเทพเนี่ยเป็นมวยที่อายุเยอะไงมันต้องเลือกออกมันออกสเปซระบาออกความเพื่อไม่ได้คือชกเอาเป็นเอาตายแบบสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้แล้วสมัยเป็นเจนอลงไม่ได้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ราเสกสรรเสกสรรจะมาเทียบกับธีรเดชตอนนี้ไม่ได้เพราะเสกสรรก็อย่างที่รู้อ่ะด้วยสภาพร่างกายด้วยวัยด้วยอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมก็นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับก็นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งคู่ขี้สุดสีแล้วก็อ้อมน้อยสัปดาห์นี้นะอ้อมน้อยสัปดาห์นี้มีกองเชียร์ของคู่ชิงมาทั้งสองคนทั้งเอิร์คิวลิสแล้วก็ทั้งเพชรธงชัยกองเชียร์เขาขนกันมาเยอะแน่แฟนมวยเข้าไปดูในสนามได้แล้วมันจะไม่เงียบนะมันจะมีเสียงเชียร์ของมวยรองไงพี่ใช่ป่ะก็ประมาณอย่างนี้ถ้าถามว่าชอบใครเหรอคู่นี้ประสบการณ์ความเก่าอยู่กับประตักเทพธีรเดชก็สดเลยเกินสดจริงธีรเดชก็สดใช้ได้เลยล่ะเอาใครจริงชอบประตักเทพชอบประตักเทพโอเคไปประตักเทพให้จริงครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuitoday.com